เดี๋ยวเราวันนี้ไปลาเล่กันต่อนะครับเราวันนี้ไปลาเล่กันต่อนะครับก็คือผมซื้ออาหารปลาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเป็นโลเป็นพายเลยนะครับเลยเดี๋ยวพามาดูลาเล่หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับก็รถเริ่มมีเข้าบ้างแล้วแหละนะแต่เขายังไม่ปล่อยรถเข้านะครับรถยังไม่ปล่อยเข้าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคร่าวๆกันก่อนนะครับของลาเล่เนาะไปเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ก็คือรถของพวกแม่ค้านะครับก็เริ่มมากันแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ปลาที่ลงมาขายยังไม่นานนะครับแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วนะครับชั่วโมงเดียวเนี่ยหมดเลยนะครับถือว่าขายดีมากนะครับถ้าเทียบกับว่าผมว่าถ้าเทียบกับที่กรุงเทพเนาะที่JJ มอผมว่าลาเล่ที่บันโป่งเนี่ยขายได้เร็วกว่าเนี่ยอย่างรถก็เริ่มมารอแล้วนะเขาเริ่มเอาปลาลงมาแต่เขายังไม่เปิดให้ขายนะครับเวลาขายคือ5โมงเย็น5โมงเป๊ะเขาเปิดให้เข้าแล้วก็ใครจะซื้อก็ซื้อนะครับเนี่ยก็จะมีคนเดินดูแล้วบ้างแต่ว่ามันคือปลายังลงมาไม่เยอะนะครับลงมาไม่กี่เจ้านะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนเนี้ยคือรอปลาลงมาทีเดียวแล้วก็ปึ๊บนะครับพวกพ่อค้าหรือว่าคนซื้อที่มาเดินซื้อเนี่ยก็เดินสอยกันเลยพูดง่ายๆประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงอ่ะชั่วโมงครึ่งจบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงตอนที่ว่าปลาลงหมดแล้วก็5โมงตอนนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บเป็นนาฬิกาผมนี่4โมง50เหลืออีก10นาทีนะครับอีก10นาทีมาเจอกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะครับแม่ค้าเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยพ่อค้าก็เข้าแล้วนะครับเริ่มทยอยเข้ามานะครับเหลือนาทีหนึ่งที่นี่ก็ต้องเป๊ะนะครับคนก็เริ่มเดินแล้วนะครับคนเริ่มซื้อแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นปลาคาร์ฟก่อนนะปลาคาร์ฟกับปลาทองจะเยอะนะครับนี่ปลาคาร์ฟไซส์แบบนี้นี่คาร์ฟดำนะครับร้อยเดียวนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนี่รถพ่อค้าแม่ค้าเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มมีที่ที่เขาจอดอยู่นะนี่นะครับมีที่ที่เขาจอดอยู่นะครับก็จะเริ่มลงขายกันแล้วตอนนี้ตลาดเริ่มวุ่นวายแล้วเขาก็เริ่มปล่อยรถแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูนาฬิกาเนี่ย5โมงเป๊ะเขาเริ่มปล่อยรถแล้วนะครับเมื่อก่อนไม่อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับเมื่อก่อนขายอยู่ข้างนอกขายสนุกกว่านี้ผมว่ามันกว่านี้ยังได้โอกาสบางทีแบบคนบ้านๆมายังได้เลือกของมั่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าแบบว่าคนไม่รู้ว่าตลาดลาเล่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเริ่มซื้อแล้วพอลงปุ๊บก็เริ่มซื้อขายกันเลยนะครับเนี่ยซื้อขายกันก่อนด้วยนิดนึงนะครับแต่เนี่ยเริ่มซื้อเริ่มขายกันแล้วนะครับพอลงปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้าใครจะมานะลาเล่ที่บ้านโป่งเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ามารอก่อน5โมงนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะมาตั้งหลักก่อนนะครับจะครึ่งชั่วโมงบางทีปลามันอาจจะมีน้อยมีมากไม่รู้แล้วแต่อาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์นั้นนะครับแต่อย่างเงี้ยผมมองแล้วปลาไม่เยอะปลาไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะเต็มล็อกนะครับแล้วก็น่าจะหมดภายในครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไปเราไปเดินดูกันนะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเหล่ตันโจไว้ถุงหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับโอ้โหนี่หอบพิ้วคนละถุง2ถุงนะครับก็ต้องบอกว่าเร็วมากนะครับวันนี้ถือว่าปลาน้อยนะครับต้องบอกว่าปลาน้อยนะเข้ามาน้อยมากนะครับก็จะมีล็อกว่างเยอะมากนะครับแสดงว่าปลาน้อยคนแย่งกันเลยนะนี่นะครับปลาเป็นลูกปลาทองโจนะก็เป็นไซส์เล็กนะครับแต่ผมต้องการไซส์ใหญ่กว่านี้เนาะ
อันนี้ก็จะเป็นโซนปลาคาร์ฟนะครับปลาคาร์ฟเยอะนะครับปลาคาร์ฟปลาทองวันนี้มีแต่ปลาหลักทั้งนั้นเลยนะครับไซส์กำลังเลี้ยงนะครับเป็นปลาส่งราคาส่งนะครับถ้าใครมาที่ฟิวเลตเนี่ยปลาพวกนี้ราคาส่งไม่แพงนะครับไม่แพงถุงหนึ่งหลักร้อยนะครับไม่แพงบางทีถุงหลักสิบก็ยังมีให้เห็นนะครับนี่เป็นออสการ์นะครับนี่ลูกปลาออสการ์เนาะนี่หางยุงนะครับหอยยังมีนะครับพวกนี้ราคาส่งหมดเลยนะครับนี่ปลาเทวดานะครับกับประกัดเนาะขายก็เร็วมากนะครับนี่เป็นโซนปลาสอดนะครับสอดแดงเนาะหมอไทเกอร์นะครับมาราเพียนปลาหางยุงนะครับนี่หมอมาลาวีนะครับก็มีค่อนข้างครบนะมีแต่ปลาหลักๆนะครับวันนี้มีตะเพียนปลากานะครับปลาฉลามหางไหมนะครับกระชอนราคาส่งก็มีก็เดี๋ยวซื้อกระชอนกันก่อนนะครับกระชอนหายครับวันนี้ก็น่าจะตลาดวายแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆปลาหมดวันนี้ปลาน้อยด้วยนะครับพูดง่ายๆปลาน้อยนะครับปลาไม่ได้ปลามาลงไม่เต็มล็อกเท่าไหร่นะครับก็คือพูดง่ายๆปลาน้อยแล้วมีแต่ปลาหลักปลาทองพวกปลาทองปลาคาร์ฟนะครับปลาหางลูกยุงคือปลาหลักๆนะครับปลาแปลกๆที่มันเป็นปลาแม่น้ำหรืออะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับวันนี้ก็เลยซื้อขายก็เร็วหน่อยตลาดเริ่มวายแล้วนะครับก็เนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนาฬิกาคือตลาดมันเริ่มวายแล้วนะครับก็เดี๋ยวงี้ดีกว่าเนาะตอนนี้มันนะเนี่ย17 นาฬิกาแค่เดินมาประมาณ13 นาทีประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าตลาดวายแล้วนะครับในตลาดลาเล่นะของบ้านโป่งนะผมว่าครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเลิกแล้วเนี่ยผมมองคนเริ่มบางแล้วนะครับปลาก็เริ่มหมดแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับมาฟิวเลตนะครับมาซื้ออาหารปลาแล้วก็ได้ปลาไปนิดหน่อยเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่าผมได้ปลาอะไรมามั่งอย่างนี้ดีกว่านะก็ได้ไม่เยอะนะครับได้ไก่มาตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วผมจะเก็บภาพไปนิดหน่อยนะครับเก็บภาพไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปนี่กันนะครับไปรวบรวมกันอีกทีนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับกับนาโนโอเคพิทเบอร์นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามมาดูนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคพิทเบอร์นะครับขอบคุณเลยนะครับคุณที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับขอบคุณจริงๆสวัสดีครับขอบคุณครับนี่นะครับก็หมดแล้วนะครับก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะส่งกันไปหมดแล้วนะครับสิงห์5สิงห์นะครับรวมๆก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วเป็นปลาคาร์ฟนะครับไม้น้ำมีนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ร้านมันน้อยนะครับร้านน้อยแล้วก็ปลาน้อยด้วยนะครับส่วนใหญ่จะส่งกันไปหมดแล้วนะครับก็คลิปลาเล่นะครับต้องไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือนี่ดูนาฬิกานะนี่เพิ่ง5 โมง 17 นาทีนะครับตลาดวายแล้วนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเบ็ดเสร็จบวกลบอยู่ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครจะมาลาเล่นะครับก็มาเร็วกว่านิดนึงนะครับมาเร็วกว่านิดนึงก็คือพูดง่ายๆมันยังไงอ่ะคือมาเนี่ยคนซื้อก็จ้องจะซื้ออยู่แล้วคนขายก็จ้องจะขายพอลงมาขายก็จริงๆเนี่ยประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะของเริ่มหมดตลาดเริ่มวายนะครับผมบอกว่าเร็วนะครับและคนที่จะมานะครับมาที่ฟิฟิเลตก็มาตั้งตัวสมมติว่าอยากจะมาเดินดูจริงๆจะมาซื้อปลาจริงๆในราคาถูกจริงราคาส่งจริงนะครับก็มาให้ถึงนี่ตั้ง4 โมงครึ่งนะครับมาข้างหลังตลาดเลยมันจะอยู่หลังตลาดนะครับจะอยู่หลังตลาดนะครับถามพ่อค้าแม่ค้าข้างหน้าได้ที่เขาขายปีกนะครับเขาจะรู้หมดนะครับเขาจะรู้หมดอย่างผมเนี่ยคือเดินที่นี่มาจะรู้หมดแล้วนะครับว่ามันคือผมเดินมาเป็น10 ปีแล้วผมจะรู้ว่าตั้งแต่ตลาดเก่าไปตลาดใหม่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับพามาเดินวันนี้ก็เดินเล่นๆน่ะผมจริงๆก็ไม่กล้าถ่ายเพราะผมถ่ายพวกนี้ถ่ายไม่ค่อยสวยถ่ายไม่เป็นเวลาแบบถ่ายแบบรีวิวแบบนี้ผมถ่ายไม่เป็นก็จะถ่ายแบบเก็บมาฝากกันดูเล่นๆนะครับตั้งใจมาซื้ออาหารปลานะครับแล้วก็ถ้ามีปลาอะไรที่เราชอบเราเห็นแล้วเราชอบเราก็ซื้ออะไรประมาณนั้นนิดๆหน่อยๆก็ได้ไปนิดหน่อย
เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีว่าผมได้ปลาอะไรมาบ้างนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกลับมาพิพิเลตมาซื้ออาหารปลานะครับก็ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้จนกว่าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับกับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า